แนวคิดเรื่องจักรวาลอันไม่มีที่สิ้นสุดเป็นแนวคิดที่ลึกซึ้งและท้าทายซึ่งครองใจนักจักรวาลวิทยาและนักฟิสิกส์เชิงทฤษฎีมานานหลายศตวรรษความก้าวหน้าล่าสุดในทฤษฎีจักรวาลวิทยาได้เพิ่มความสนใจนี้มากขึ้นโดยผลักดันให้เกิดกระแสการวิจัยเชิงนวัตกรรมที่มุ่งเป้าไปที่การทำความเข้าใจธรรมชาติที่แท้จริงของจักรวาลของเราให้ดีขึ้นแบบจำลองดั้งเดิมของจักรวาลมักอธิบายว่ามันเป็นขอบเขตที่กว้างใหญ่แต่มีขอบเขตของอวกาศเวลาอย่างไรก็ตามทฤษฎีใหม่ๆกำลังพิจารณาถึงความเป็นไปได้ที่จักรวาลอาจมีขอบเขตไม่มีที่สิ้นสุดและขยายออกไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดในทุกทิศทางความก้าวหน้าที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งในด้านนี้คือการปรับปรุงแบบจำลองที่รวมหลักการของกลศาสตร์ควอนตัมเข้ากับทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปจุดตัดกันของกรอบพื้นฐานทั้งสองนี้เป็นขอบเขตที่ท้าทายในวิชาฟิสิกส์มานานแล้วแต่ก็มีความก้าวหน้าเกิดขึ้นนักวิจัยกำลังพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนซึ่งพยายามปรับคุณสมบัติควอนตัมของอนุภาคให้เข้ากับความโค้งมหาภาคของการอวกาศแบบจำลองเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสำรวจในของจักรวาลอันไม่มีที่สิ้นสุดเนื่องจากแบบจำลองเหล่านี้สามารถให้คำอธิบายสำหรับปรากฏการณ์ที่ทฤษฎีปัจจุบันยังอธิบายไม่ได้นอกจากนี้การศึกษาการพองตัวของจักรวาลซึ่งเป็นการขยายตัวอย่างรวดเร็วของเอกภพซึ่งเกิดขึ้นเพียงเสี้ยววินาทีหลังจากบิ๊กแบงได้ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับธรรมชาติของจักรวาลทฤษฎีเงินเฟ้อเสนอว่าการขยายตัวอย่างรวดเร็วนี้อาจนำไปสู่จักรวาลที่ไม่มีที่สิ้นสุดซึ่งอวกาศยังคงขยายออกไปอย่างไม่มีกำหนดมุมมองนี้ได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลเชิงสังเกตการจากการแผ่รังสีไมโครเวฟพื้นหลังคอสมิกซึ่งให้ภาพรวมของเอกภพในยุคแรกเริ่มภารกิจดาวเทียมขั้นสูงเช่นยานอวกาศพลังได้ให้การวัดที่มีความแม่นยำสูงซึ่งช่วยตรวจสอบและปรับแต่งแบบจำลองการพองตัวซึ่งสนับสนุนกรณีของจักรวาลอันไม่มีที่สิ้นสุดการพัฒนาที่สำคัญอีกด้านหนึ่งคือการสำรวจสสารมืดและพลังงานมืดซึ่งรวมกันเป็นประมาณ 95% ของปริมาณมวลพลังงานทั้งหมดในจักรวาลการทำความเข้าใจองค์ประกอบลึกลับเหล่านี้ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการทำความเข้าใจโครงสร้างขนาดใหญ่และชะตากรรมของจักรวาลทฤษฎีที่รวมสสารมืดและพลวัตของพลังงานมืดเข้าด้วยกันมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างแบบจำลองจักรวาลอันไม่มีที่สิ้นสุดเนื่องจากทฤษฎีเหล่านี้มีอิทธิพลต่ออัตราการขยายตัวของจักรวาลและการกระจายตัวของกาแล็กซีในระยะทางอันกว้างใหญ่นักวิจัยกำลังใช้เทคนิคล้ำสมัยในฟิสิกส์อนุภาคและดาราศาสตร์เชิงสังเกตเพื่อตรวจสอบธรรมชาติของสสารที่เข้าใจยากเหล่านี้ซึ่งอาจค้นพบฟิสิกส์ใหม่ที่สามารถอธิบายจักรวาลอันไม่มีที่สิ้นสุดได้ความหมายของจักรวาลอันไม่มีที่สิ้นสุดยังขยายไปถึงขอบเขตของทฤษฎีมิติที่สูงกว่าและทฤษฎีสตริงด้วยกรอบทฤษฎีขั้นสูงเหล่านี้เสนอว่าเอกภพของเราอาจเป็นเพียงหนึ่งในหลายๆจักรวาลภายในมิติที่สูงกว่าแนวคิดดังกล่าวกำลังได้รับแรงฉุดเนื่องจากการเป็นแนวทางที่สอดคล้องกันในการรวมเอาความกว้างใหญ่ที่จักรวาลอันไม่มีที่สิ้นสุดเป็นในไว้ในทฤษฎีทางกายภาพที่สอดคล้องกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งทฤษฎีสตริงนำเสนอทางที่มีแนวโน้มในการรวมพลังและอนุภาคพื้นฐานทั้งหมดเข้าด้วยกันภายในกรอบเดียวที่สวยงามและสง่างามซึ่งรองรับจักรวาลอันไม่มีที่สิ้นสุดตามธรรมชาติการแสวงหาความเข้าใจในความไพศาลของจักรวาลอันไม่มีที่สิ้นสุดได้กระตุ้นให้เกิดยุคอันน่าทึ่งของนวัตกรรมทางเทคโนโลยีทางดาราศาสตร์ขณะที่เราพยายามสำรวจจักรวาลที่ดูเหมือนจะไร้ขอบเขตการพัฒนาเครื่องมือทางดาราศาสตร์ขั้นสูงก็กลายเป็นสิ่งจำเป็นนวัตกรรมเหล่านี้กำลังเปลี่ยนแปลงความสามารถในการสังเกตของเราทำให้เรามองลึกเข้าไปในจักรวาลได้มากกว่าที่เคยเป็นมาและรวบรวมข้อมูลที่สามารถไขปริศนาแห่งความไม่มีที่สิ้นสุดได้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งในสาขานี้คือวิวัฒนาการของกล้องโทรทัศน์ภาคพื้นดินได้รับการปรับปรุงอย่างมากในด้านขนาดความแม่นยำและฟังก์ชันการทำงานการนำระบบออปติกแบบปรับได้มาใช้ซึ่งชดเชยการบิดเบือนของชั้นบรรยากาศได้เพิ่มความชัดเจนของภาพที่ถ่ายจากโลกอย่างมีนัยสำคัญนอกจากนี้การสร้างกล้องโทรทัศน์เจเนเรชันใหม่เช่นกล้องโทรทัศน์ขนาดใหญ่มากหรือ ELT ในชิลีสัญญาว่าจะปฏิวัติมุมมองของเราเกี่ยวกับจักรวาลด้วยกระจกเงาหลักที่มีความยาว39 เมตร ELT จะสามารถตรวจจับแสงสลัวจากกาแล็กซีไกลโพ้นได้
โดยให้ข้อมูลเชิงลึกอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเกี่ยวกับโครงสร้างและการขยายตัวของจักรวาลพอดูดาวในอวกาศก็มีความก้าวหน้าอย่างน่าทึ่งเช่นกันกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลซึ่งให้ภาพที่น่าทึ่งและข้อมูลทางวิทยาศาสตร์อันล้ำค่ามานานหลายทศวรรษปัจจุบันได้รับการเสริมด้วยกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บหรือ JWST เปิดตัวในปี2021มีความสามารถด้านอินฟราเรดขั้นสูงทำให้สามารถสังเกตวัตถุท้องฟ้าที่ถูกบดบังด้วยฝุ่นระหว่างดวงดาวและมองย้อนเวลากลับไปในระยะแรกสุดของการก่อตัวของกาแล็กซีความสามารถเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการศึกษาการขยายตัวของเอกภพและการประเมินความเป็นไปได้ของธรรมชาติอันไม่มีที่สิ้นสุดนอกจากกล้องโทรทัศน์แล้วยานสำรวจอวกาศและดาวเทียมยังมีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างความเข้าใจของเราเกี่ยวกับจักรวาลอีกด้วยภารกิจต่างๆเช่นยานสำรวจ Voyager ซึ่งเดินทางเกินระบบสุริยะของเราและภารกิจ New Horizon ซึ่งให้ภาพดาวพลูโตในระยะใกล้เป็นครั้งแรกได้ขยายความรู้ของเราเกี่ยวกับขอบเขตด้านนอกของพื้นที่ใกล้เคียงในจักรวาลของเราภารกิจในปัจจุบันและอนาคตเช่นดาวเทียมไกอาขององค์การอวกาศยุโรปกำลังจัดทำแผนที่ตำแหน่งและการเคลื่อนที่ของดาวฤกษ์กว่าพันล้านดวงด้วยความแม่นยำอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนข้อมูลนี้เป็นเครื่องมือในการสร้างแผนที่โดยละเอียดของกาแล็กซีของเราและทำความเข้าใจตำแหน่งของมันภายในจักรวาลอันไม่มีที่สิ้นสุดการเพิ่มขึ้นของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AIและการเรียนรู้ของเครื่องหรือ ML ได้ขับเคลื่อนความก้าวหน้าทางดาราศาสตร์ต่อไปขณะนี้มีการใช้อัลกอริทึม AI เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมหาศาลที่สร้างขึ้นจากการสังเกตการทางดาราศาสตร์การระบุรูปแบบและความผิดปกติที่มนุษย์ไม่สามารถตรวจจับได้ด้วยตนเองตัวอย่างเช่น AI ถูกนำมาใช้ในการค้นหาดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะใหม่โดยการกรองข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์อวกาศเคปเลอร์และเพื่อจำแนกกาแล็กซีตามลักษณะทางสันฐานวิทยาของพวกมันเทคโนโลยีเหล่านี้ไม่เพียงแต่เพิ่มประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ข้อมูลแต่ยังเป็นการเปิดช่องทางใหม่สำหรับการค้นพบในจักรวาลอันไม่มีที่สิ้นสุดอีกด้วยการพัฒนาที่ก้าวล้ำอีกประการหนึ่งคือการใช้อินเทอร์เฟอโรเมตรซึ่งเป็นเทคนิคที่รวมการสังเกตจากกล้องโทรทัศน์หลายตัวเพื่อจำลองรูรับแสงที่ใหญ่กว่ามากกล้องโทรทัศน์ขอบฟ้าเหตุการณ์หรือ EHT เป็นตัวอย่างแนวทางนี้โดยใช้เครือข่ายกล้องโทรทัศน์วิทยุทั่วโลกเพื่อจับภาพหลุมดำเป็นครั้งแรกในปี2019ความสำเร็จนี้ตอกย้ำศักยภาพของอาร์เรย์กล้องโทรทัศน์หลายกล้องโทรทัศน์ที่ทำงานร่วมกันเพื่อสำรวจปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นที่ขอบเขตความเข้าใจของเราเช่นผลกระทบของจักรวาลอันไม่มีที่สิ้นสุดต่อพฤติกรรมของหลุมดำแนวคิดเรื่องจักรวาลอันไม่มีที่สิ้นสุดไม่เพียงแต่เปลี่ยนความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ของเราแต่ยังทำให้เกิดคำถามเชิงปรัชญาและจริยธรรมอันลึกซึ้งอีกด้วยเมื่อเราเจาะลึกเข้าไปในความหมายของจักรวาลที่ไม่มีที่สิ้นสุดเราถูกบังคับให้พิจารณาสถานที่ของเราภายในนั้นธรรมชาติของการดำรงอยู่และความรับผิดชอบทางศีลธรรมที่มาพร้อมกับความรู้เกี่ยวกับจักรวาลที่ขยายออกไปการสะท้อนเหล่านี้มีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ได้ขยายขอบเขตของสิ่งที่เรารู้และสิ่งที่เราสามารถสำรวจได้จากมุมมองทางปรัชญาแนวคิดเรื่องจักรวาลนออันไม่มีที่สิ้นสุดท้าทายแนวคิดดั้งเดิมของเราเกี่ยวกับอวกาศเวลาและความเป็นจริงนักปรัชญาได้ถกเถียงกันมานานแล้วถึงธรรมชาติของอนันต์และความหมายของมันในการทำความเข้าใจจักรวาลหากจักรวาลไม่มีที่สิ้นสุดอย่างแท้จริงก็แสดงว่าไม่มีขอบเขตสำหรับจำนวนดวงดาวดาวเคราะห์และรูปแบบสิ่งมีชีวิตที่มีอยู่มุมมองนี้บังคับให้เราพิจารณาความเป็นเอกลักษณ์ของโลกและเผ่าพันธุ์มนุษย์อีกครั้งเราเป็นเพียงหนึ่งในอารยธรรมจำนวนนับไม่ถ้วนที่กระจัดกระจายไปทั่วจักรวาลอันไม่มีที่สิ้นสุดหรือไม่คำถามดังกล่าวนำไปสู่การไตร่ตรองอธิภาวนิยมที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับความสำคัญของชีวิตมนุษย์และตำแหน่งของเราในโครงการอันยิ่งใหญ่ของสิ่งต่างๆแนวคิดเรื่องจักรวาลที่ไม่มีที่สิ้นสุดยังตัดกับการพิจารณาทางจริยธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการสำรวจและการล่าอาณานิคมในอวกาศเมื่อความสามารถทางเทคโนโลยีของเราเติบโตขึ้นความเป็นไปได้ในการขยายการดำรงอยู่ของมนุษย์ออกไปนอกโลกก็เพิ่มขึ้นเช่นกันสิ่งนี้ทำให้เกิดคำถามเชิงจริยธรรมที่สำคัญเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ของเรากับเทฟ้าฟ้าอื่นๆและศักยภาพในการเผชิญหน้ากับชีวิตนอกโลกกรอบจริยธรรมที่เป็นแนวทางในการสำรวจอวกาศจะต้องคำนึงถึงสิทธิ
และคุณค่าของชีวิตรูปแบบอื่นการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมที่บริสุทธิ์และผลที่ตามมาจากการกระทำของเราในระดับจักรวาลการค้นพบสิ่งมีชีวิตนอกโลกที่เป็นไปได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อกรอบการทำงานทางศีลธรรมและจริยธรรมของเรากระตุ้นให้เกิดการประเมินแนวคิดใหม่เช่นความเป็นบุคคลและสิทธิของสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์ยิ่งไปกว่านั้นทฤษฎีจักรวาลนออันไม่มีที่สิ้นสุดมีอิทธิพลต่อความรับผิดชอบด้านจริยธรรมของเราที่มีต่อโลกและผู้อยู่อาศัยในโลกการยอมรับว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของจักรวาลอันกว้างใหญ่ที่อาจไม่มีที่สิ้นสุดอาจสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความรู้สึกถ่อมตัวและเชื่อมโยงถึงกันสามารถตอกย้ำความสำคัญของการปกป้องโลกของเราและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศต่างๆเพื่อรับมือกับความท้าทายระดับโลกการตระหนักถึงจักรวาลอันไม่มีที่สิ้นสุดสามารถทำหน้าที่เป็นเครื่องเตือนใจว่าการกระทำของเรามีผลกระทบในวงกว้างทั้งในและนอกโลกของเรามุมมองที่กว้างขึ้นนี้สนับสนุนแนวทางแบบองค์รวมมากขึ้นเพื่อความยั่งยืนและการกำกับดูแลด้านจริยธรรมมิติทางปรัชญาและจริยธรรมของจักรวาลอันไม่มีที่สิ้นสุดนั้นขยายไปสู่ขอบเขตของวิทยาศาสตร์ด้วยขณะที่เราขยายขอบเขตความรู้นักวิทยาศาสตร์จะต้องต่อสู้กับผลทางจริยธรรมจากการวิจัยและการนำไปประยุกต์ใช้ซึ่งรวมถึงการพิจารณาถึงวิธีการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและความรับผิดชอบทางศีลธรรมของนักวิทยาศาสตร์ในการเผยแพร่ผลการวิจัยการแสวงหาความรู้เกี่ยวกับจักรวาลอันไม่มีที่สิ้นสุดไม่ใช่แค่ความพยายามทางวิทยาศาสตร์แต่ยังเป็นความพยายามของมนุษย์อย่างลึกซึ้งที่เกี่ยวพันกับค่านิยมจริยธรรมและการแสวงหาความหมายแนวคิดเรื่องจักรวาลอันไม่มีที่สิ้นสุดมีผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อสมมติฐานพหุจักรวาลซึ่งเป็นแนวคิดเชิงคาดเดาที่แสดงถึงการมีอยู่ของจักรวาลหลายแห่งนอกเหนือจากจักรวาลของเราเองแม้ว่าทฤษฎีมัลติเวิร์สจะเป็นประเด็นถกเถียงกันในหมู่นักฟิสิกส์และนักจักรวาลวิทยามานานแล้วแต่แนวคิดเกี่ยวกับจักรวาลอันไม่มีที่สิ้นสุดได้ให้การสนับสนุนแนวคิดที่น่าสนใจนี้โดยเปลี่ยนมุมมองทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับธรรมชาติของความเป็นจริงและโครงสร้างการดำรงอยู่ในสำคัญอย่างหนึ่งของจักรวาลอันไม่มีที่สิ้นสุดสำหรับสมมติฐานมัลติเวิร์สคือแนวคิดเรื่องการพองตัวของงอจักรวาลตามทฤษฎีการพองตัวการขยายตัวอย่างรวดเร็วของจักรวาลในช่วงแรกๆหลังบิ๊กแบงอาจนำไปสู่การกำเนิดจักรวาลกระเป๋าหลายแห่งโดยแต่ละจักรวาลมีกฎทางกายภาพและคุณสมบัติของตัวเองหากจักรวาลไม่มีที่สิ้นสุดกระบวนการพองตัวนี้อาจดำเนินต่อไปอย่างไม่มีกำหนดทำให้เกิดจักรวาลจำนวนอนันต์ภายในจักรวาลอันกว้างใหญ่มุมมองนี้ชี้ให้เห็นว่าเอกภพของเราเป็นเพียงหนึ่งในฟองสบู่จำนวนมากมายที่อาจไม่มีที่สิ้นสุดภายในกลุ่มมัลติเวิร์สที่ใหญ่กว่านอกจากนี้ทฤษฎีจักรวาลอนันต์ยังให้กรอบการทำงานตามธรรมชาติในการทำความเข้าใจแนวคิดของจักรวาลคู่ขนานในจักรวาลอันไม่มีที่สิ้นสุดสเกลของการอวกาศที่แท้จริงทำให้เกิดความเป็นไปได้ของภูมิภาคที่ถูกตัดขาดจากจักรวาลที่เราสังเกตได้ภูมิภาคเหล่านี้อาจมีการกำหนดค่าสสารพลังงานและค่าคงที่พื้นฐานที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงทำให้เกิดจักรวาลคู่ขนานที่มีคุณสมบัติแตกต่างกันออกไปแนวคิดเกี่ยวกับจักรวาลคู่หนามีผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อความเข้าใจของเราเกี่ยวกับจักรวาลวิทยากลศาสตร์ควอนตัมและธรรมชาติของความเป็นจริงโดยนำเสนอภาพแวบหนึ่งที่ยั่วเย้าในความกว้างใหญ่ของจักรวาลแนวคิดเรื่องจักรวาลที่ไม่มีที่สิ้นสุดยังท้าทายแนวคิดดั้งเดิมเกี่ยวกับเอกลักษณ์ของจักรวาลอีกด้วยในจักรวาลที่มีขอบเขตจำกัดแนวคิดเรื่องจักรวาลเดียวที่มีในตัวเองอาจดูเป็นไปตามสัญชาตญาณมากกว่าอย่างไรก็ตามในจักรวาลที่ไม่มีที่สิ้นสุดแนวคิดเกี่ยวกับความเป็นเอกลักษณ์จะมีความน่าเชื่อถือน้อยลงเนื่องจากอาจมีจักรวาลจำนวนอนันต์ที่มีลักษณะคล้ายกันหรือแตกต่างกันอย่างมากมายการตระหนักรู้นี้กระตุ้นให้นักจักรวาลวิทยาพิจารณาคำถามพื้นฐานเกี่ยวกับธรรมชาติของการดำรงอยู่บทบาทของการสุ่มในจักรวาลและความเป็นไปได้ของความเป็นจริงทางเลือกยิ่งไปกว่านั้นผลกระทบของเอกภพอันไม่มีที่สิ้นสุดสำหรับสมมติฐานมัลติเวิร์สนั้นขยายไปไกลตรกว่าการเก็งกำไรทางทฤษฎีไปจนถึงผลกระทบจากการสังเกตในตอนนี้หลักฐานโดยตรงของมัลติเวิร์สยังคงเข้าใจยากนักวิจัยกำลังสำรวจลายเซ็นเชิงสังเกต
ที่สามารถให้การสนับสนุนทางอ้อมสำหรับแนวคิดนี้ได้ตัวอย่างเช่นความผิดปกติในการแผ่รังสีไมโครพื้นหลังคอสมิกหรือรูปแบบในการกระจายตัวของกาแล็กซีอาจเสนอเบาะแสของการมีอยู่ของจักรวาลอื่นภายในกรอบจักรวาลในตอนนี้เทคนิคและเครื่องมือสังเกตการมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องนักวิทยาศาสตร์อาจสามารถสำรวจลึกเข้าไปในโครงสร้างจักรวาลได้เผยให้เห็นการดำรงอยู่และคุณสมบัติของจักรวาลคู่ขนานแนวคิดเรื่องจักรวาลอันไม่มีที่สิ้นสุดมีอิทธิพลอย่างลึกซึ้งต่อวิธีการเคลื่อนที่ของความพยายามในการสำรวจอวกาศในอนาคตในตอนนี้มนุษยชาติพยายามที่จะออกไปนอกขอบเขตของโลกของเราเองการรับรู้จักจักรวาลอันไม่มีที่สิ้นสุดจุดประกายความรู้สึกมหัศจรรย์และความเป็นไปได้ขับเคลื่อนเป้าหมายที่ทะเยอทะยานและสร้างทิศทางเชิงกลยุทธ์ของภารกิจสำรวจอวกาศตั้งแต่การพัฒนาเทคโนโลยีขับเคลื่อนเชิงนวัตกรรมไปจนถึงการก่อตั้งความร่วมมือระหว่างประเทศความหมายของจักรวาลอันไม่มีที่สิ้นสุดแทรกซึมอยู่ในทุกแง่มุมของความพยายามของเราในการสำรวจจักรวาลผลกระทบที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของทฤษฎีจักรวาลอนันต์ต่อการสำรวจอวกาศในอนาคตอยู่ที่การกำหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ระยะยาวต่างจากสถานการณ์ในอวกาศอันจำกัดซึ่งเป้าหมายการสำรวจอาจถูกจำกัดด้วยจุดหมายปลายทางที่เข้าถึงได้แนวคิดเรื่องจักรวาลอันไม่มีที่สิ้นสุดบีบให้หน่วยงานและองค์กรอวกาศนำวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและกว้างขวางมากขึ้นมาใช้แทนที่จะมุ่งเน้นไปที่เทฟากฟ้าใกล้เคียงเช่นดาวอังคารหรือดวงจันทร์ภารกิจในอนาคตอาจมีจุดมุ่งหมายเพื่อสำรวจระยะทางจักรวาลอันกว้างใหญ่สำรวจกาแล็กซีอันห่างไกลและอาจเผชิญกับอารยธรรมที่อยู่นอกเหนือของเราเองนอกจากนี้การแสวงหาจักรวาลอันไม่มีที่สิ้นสุดช่วยกระตุ้นการพัฒนาเทคโนโลยีการขับเคลื่อนขั้นสูงที่สามารถขับเคลื่อนยานอวกาศข้ามระยะทางระหว่างดวงดาวอันกว้างใหญ่ได้แนวคิดต่างๆเช่นการขับเคลื่อนวาร์ปใบเรือสุริยะและระบบขับเคลื่อนปฏิสสารซึ่งครั้งหนึ่งเคยถูกผลักไสไปสู่อาณาจักรแห่งนิยายวิทยาศาสตร์กำลังถูกสำรวจว่าเป็นวิธีที่เป็นไปได้ในการบรรลุการเดินทางด้วยความเร็วใกล้แสงเทคโนโลยีเหล่านี้สัญญาว่าจะลดเวลาการเดินทางไปยังดวงดาวที่อยู่ห่างไกลได้อย่างมากและทำให้มนุษยชาติสามารถสำรวจพื้นที่ในอวกาศที่ก่อนหน้านี้คิดว่าไม่สามารถเข้าถึงได้นอกเหนือจากนวัตกรรมทางเทคโนโลยีแล้วแนวคิดเรื่องจักรวาลอันไม่มีที่สิ้นสุดยังส่งเสริมความร่วมมือและความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านการสำรวจอวกาศด้วยตระหนักถึงขนาดของความท้าทายและโอกาสที่นำสนอโดยจักรวาลอันไม่มีที่สิ้นสุดหน่วยงานด้านอวกาศจากทั่วโลกจึงผนึกกำลังเพื่อรวบรวมทรัพยากรความเชี่ยวชาญและโครงสร้างพื้นฐานภารกิจความร่วมมือเช่นสถานีอวกาศนานาชาติหรือ ISS และการสำรวจอวกาศร่วมทำหน้าที่เป็นต้นแบบของความร่วมมือระหว่างประเทศและความสามัคคีปูทางไปสู่ความพยายามในการทำงานร่วมกันในอนาคตโดยมีเป้าหมายเพื่อสำรวจขอบเขตที่ไกลที่สุดของจักรวาลนอกจากนี้ทฤษฎีจักรวาลที่ไม่มีที่สิ้นสุดยังกระตุ้นให้มีการประเมินแนวทางของเราในการใช้ทรัพยากรอวกาศและความยั่งยืนอีกครั้งด้วยความเป็นไปได้ที่จะพบกับทรัพยากรมากมายในพื้นที่ห่างไกลของอวกาศเช่นแถบดาวเคราะห์น้อยหรือระบบดาวเคราะห์นอกระบบความพยายามในการสำรวจอวกาศจะต้องจัดลำดับความสำคัญของการดูแลรักษาที่รับผิดชอบและการกระจายทรัพยากรในจักรวาลอย่างเท่าเทียมกันกรอบการทำงานด้านจริยธรรมสำหรับการดึงทรัพยากรอวกาศการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์วัฒนธรรมกลายเป็นข้อพิจารณาที่สำคัญในตอนนี้มนุษยชาติเดินทางต่อไปในจักรวาลยิ่งไปกว่านั้นแนวคิดเรื่องจักรวาลที่ไม่มีที่สิ้นสุดเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดความรู้สึกประหลาดใจและความอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับจักรวาลขึ้นมาใหม่โดยจุดประกายจินตนาการของนักวิทยาศาสตร์วิศวกรขณะที่เราพิจารณาพื้นที่อันกว้างใหญ่ไร้ขอบเขตและความเป็นไปได้มากมายที่มันมีอยู่เราก็ถูกผลักดันให้ก้าวข้ามขอบเขตความรู้และการสำรวจของมนุษย์โดยเริ่มต้นการเดินทางแห่งการค้นพบที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของการดำรงอยู่อันจำกัดของเรา